เรื่องใกล้ๆตัวมากๆเลยค่ะเรื่องของเตาไมโครเวฟนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความจำเป็นแล้วก็เราก็ใช้กันทุกบ้านแทบจะทุกที่เลยทีเดียวนะคะเนื่องจากว่าเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่ามีความสะดวกค่ะในการใช้อุ่นอาหารนะคะเพราะว่าทั้งสะดวกรวดเร็วปลอดภัยถูกสุขอนามัยแล้วก็สะอาดด้วยนะคะแต่ว่าทีนี้หลายคนเริ่มตั้งคำถามว่าเอ๊ะถ้าเราใช้ไมโครเวฟเนี่ยเราจะต้องใช้อย่างไรให้มันปลอดภัยที่สุดวันนี้ค่ะเราก็เลยมีคำแนะนำจากทางนักวิชาการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแนะนำถึงวิธีการใช้ไมโครเวฟอย่างไรให้ปลอดภัยติดตามจากรายงานค่ะรองศาสตราจารย์ดร.สุรเชษฐ์ลิ้มกำเนิดภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่าไมโครเวฟเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่สูงมากถึง 2,450 ล้านรอบต่อวินาทีแต่ไม่ใช่รังสีในแบบของกัมมันตภาพรังสีมีลักษณะคล้ายกับคลื่นวิทยุแต่มีความถี่สั้นกว่าไม่เป็นอันตรายไม่กระจายหรือสะสมในร่างกายมนุษย์ซึ่งคลื่นไมโครเวฟจะพุ่งเข้าสู่อาหารจากทุกทิศทุกทางจากภายในเตาแล้วแผ่กระจายไปสู่อาหารเมื่อคลื่นไปกระทบอาหารจะทำให้โมเลกุลของอาหารเกิดการสั่นและเสียดสีกันเกิดเป็นความร้อนทำให้อาหารสุกอย่างรวดเร็วการอุ่นด้วยไมโครเวฟเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นกระบวนการอุ่นอาหารประเภทหนึ่งนะครับหลักการทำงานของไมโครเวฟคือเครื่องเนี่ยจะส่งคลื่นที่เรียกว่าคลื่นไมโครเวฟเข้าไปนะครับซึ่งคลื่นนี้จะทำให้ของที่มีประจุนะครับในอาหารเช่นน้ำอย่างเงี้ยฮะมันมีการขยับโมเลกุลของมันก็จะขยับพอมีการขยับก็จะเกิดการเสียดสีขึ้นนะฮะทำให้เกิดเป็นความร้อนนะครับดังนั้นเนี่ยการอุ่นอาหารด้วยไมโครเวฟอ่ะจึงเป็นการให้ความร้อนแบบหนึ่งซึ่งก็ไม่ต่างกับการให้ความร้อนวิธีการอื่นเผลอๆจะดีกว่าด้วยซ้ำนะครับเพราะเวลาที่ใช้ในการให้อาหารอุ่นมันไม่นานมากนะครับดังนั้นอาหารอะไรก็ตามที่เราใช้วิธีการในการอุ่นแบบดั้งเดิมนะครับก็สามารถใช้ไมโครเวฟในการอุ่นได้เช่นกันไม่ทำให้อันตรายมากขึ้นแต่อย่างใดครับสำหรับการใช้เตาไมโครเวฟอย่างถูกต้องและปลอดภัยมี3ประการคือ 1. คลื่นไมโครเวฟจะทำให้เกิดประกายไฟบนผิวของภาชนะที่เป็นโลหะ 2. คลื่นไมโครเวฟสามารถทะลุผ่านภาชนะที่ทำจากแก้วกระดาษไม้เซรามิกและพลาสติกได้และ3อาหารทั่วไปประกอบด้วยโมเลกุลของน้ำซึ่งจะดูดซึมคลื่นไมโครเวฟทำให้อาหารร้อนอย่างรวดเร็วส่วนภาชนะที่ใช้กับไมโครเวฟได้ดีคือกระเบื้องแก้วทนไฟกระดาษใช้สำหรับอาหารที่ต้องการให้ความร้อนไม่มากและพลาสติกที่ออกแบบมาโดยเฉพาะกับการใช้งานที่ระบุว่าใช้กับเตาไมโครเวฟได้ส่วนข้อควรระวังการใช้เตาไมโครเวฟคืออย่าใช้เตาไมโครเวฟในขณะที่ประตูเปิดอยู่เตาอบไมโครเวฟที่ชำรุดเสียหายห้ามเปิดเครื่องใช้งานโดยไม่มีอาหารหรือน้ำอยู่ในเตาต้องเปิดฝาภาชนะประเภทขวดที่มีอาหารบรรจุอยู่ก่อนนำเข้าไมโครเวฟห้ามทอดอาหารหรือคั่วข้าวโพดในเตาอบไมโครเวฟห้ามใช้เตาไมโครเวฟอุ่นสารเคมีอบผ้าหรือกระดาษที่เปียกให้แห้งที่สำคัญไม่ควรซ่อมเตาไมโครเวฟด้วยตัวเองนักวิชาการยืนยันว่าไมโครเวฟนอกจากจะช่วยให้ผู้บริโภคอุ่นอาหารได้อย่างปลอดภัยและสะดวกสบายแล้วยังปรุงอาหารได้หลายรูปแบบโดยใช้เวลาเพียงเล็กน้อยช่วยรักษาคุณค่าของอาหารได้อย่างครบถ้วนทั้งรสชาติและสีสันสวยน่ารับประทานรวมทั้งประหยัดเวลาและพลังงานอีกด้วยนี่เป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นแนวทางปฏิบัติง่ายๆนะคะให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากเตาไมโครเวฟได้อย่างถูกต้องมากที่สุดด้วยนะคะช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ก่อนนะ